สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Sai AB Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาทำของเล่นเรียกว่าเป็นจรวดมิสไซล์กระดาษนะครับขั้นตอนง่ายๆเรามีกระดาษ A4 นะครับเริ่มต้นจากการพับลงมาเลยนะพับทะแยงมุมลงมาแบบนี้นะครับผมรีดเลยครับรีดให้เรียบเลยครับปึ๊บเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นเราใช้กรรไกรตัดเลยครับตัดให้ตรงนะครับแบบนี้ครับผมตัดไปเลยเรียบร้อยส่วนนี้เราไม่ใช้เราใช้ส่วนนี้นะครับแล้วก็คลี่ออกมาแบบนี้นะครับอีเสร็จก็พับอีกด้านหนึ่งครับทะแยงมุมอีกหนึ่งด้านให้มันสมมาตรกันนะมันจะได้มุมกันพอดีนะครับนี่เลยนะครับที่ให้มันเกิดรอยนะสุดท้ายที่กลับขึ้นมาครับตั้งหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ครับซ้ายขวาเข้ามาแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือหัวจรวดของเรานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับใช้ได้แบบนี้แล้วต่อมานะครับพับเข้ามานะครับพับมาตรงกลางแบบนี้นะทั้งซ้ายทั้งขวามันจะมีรอยตรงกลางอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรอยตรงกลางอยู่พับทาบเข้ามาตรงกลางอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับรีดให้เรียบฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันรีดให้เรียบเลยถ้าได้แบบนี้แล้วพลิกอีกด้านหนึ่งครับทำเหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยรีดลงมาฝั่งนี้ก็รีดลงมาให้มันชิดกันพอดีนะครับจรวดก็จะได้สวยงามได้ยังครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาเราพับเข้ามาอีกชั้นหนึ่งครับพับเข้ามาจนชิดเลยนะครับอันนี้จะพับยากนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะพับเข้ามาจนชิดเลยจรวดเราจะได้เรียวงามปึ๊บรีดเลยครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะชวนกันพอดีเนาะรีดเลยนะครับฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันครับค่อยพับเข้ามานะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับค่อยกดเข้ามาครับกดเข้ามาดีดให้เรียบครับปึ๊บปึ๊บนี่เราจะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะพับฐานจรวดเราจะตั้งได้อย่างไรเราต้องพับอย่างนี้ครับพับขึ้นมาโดยส่วนนี้ครับให้มันตั้งฉากกับพื้นนะครับงั้นลองวัดดูเห็นไหมครับในตารางช่องตรงนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้โอเคมันน่าจะตั้งได้นะครับงั้นเรายึดไว้เลยนะครับตั้งหัวตรงๆสิดีครับกดครับกดเลยจะอยู่ระยะประมาณนี้เนาะน่าจะได้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันพับเลยนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันครับพับออกไปให้มันขนานกันนะครับแล้วก็กดเลยอีกฝั่งก็เหมือนกันครับ
อับออกมานี่เราก็จะได้ฐานแบบนี้นะครับทีนี้เราจับพลิกครับพับเข้ามาอย่างนี้ครับฟึบนะครับกดเข้าไปฟึบฟึบให้มันเป็นทรงกากบาทแบบนี้ครับจะทรงนิดหน่อยเวลาตั้งครับค่อยๆถังจรวดรองมาแบบนี้ครับเห็นไหมจรวดเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยตั้งได้เห็นไหมครับตั้งได้แล้วส่วนอุปกรณ์ในการยิงนะครับเราจะต้องใช้เป็นหลอดนะครับเวลานั้นเราก็ปรับหลอดที่มีข้องอนะครับแบบนี้หลอดดูดน้ำที่มีสามารถงอได้แบบนี้นะครับงอมาตั้งฉาก90องศาแล้วก็ข้างล่างมันจะมีรูใช่ไหมครับแล้วก็บีบให้รูมันเล็กๆหน่อยนะครับมันจะได้อัดลมได้ดีนี่แบบนี้นะครับยัดเข้าไปเลยนี่นะครับเราก็จะวางไว้ลักษณะนี้แล้วเราก็เป่าอันนี้จรวดเราก็จะพุ่งไปชี้ขึ้นนะครับไปลองเล่นกันเลย